รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่รายการเด็กนะครับนี่คือรายการอร่อยช่อง5นะครับใช่ค่ะทุกวันศุกร์4 โมงครึ่งนะคะจะเจอกับเรา2คนซึ่งวันนี้เนี่ยเหมาะมากกับการที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันเด็กคำขวัญวันเด็กปีนี้นะครับจำได้ไหมครับ โอ้โหยังไม่ได้ท่องครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆหลายท่านคงรู้แล้วทุกปีก็มีคำขวัญวันเด็กปีนี้ก็เช่นกันอย่างที่เราบอกไปแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เทอร์นารีมอลนั่นเองมันก็จะมีธีมเด็กๆเราก็เลยพามาที่นี่เพราะเขามีการตกแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้คือวันนี้เป็นช่วงชวนชิมเราจะพาไปที่นี่แหละแต่ก่อนจะไปชวนชิมเนี่ยเราไปซอกแซกกันดีกว่าซอกแซกวันนี้เป็นร้านสำหรับครอบครัวกันละกันที่ไหนไม่บอกด้วยยังไม่บอกฮะตามมากันละกันแต่เราจะกลับมาที่นี่ครับตามพี่เจไปซอกแซกค่ะถ้าพูดถึงราดหน้าเราก็ต้องเฮียเซ้งฮะเลยช่อง5มานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแถวสนามเป้านี่เองนะฮะนี่ก็คือซอยพหลโยธิน2/1นะครับก็จะเจอร้านเฮียเซ้งอยู่ตรงนี้นะฮะสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยนี่ราดหน้าครับราดหน้าทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำเยอะครับเพราะว่าขายดีครับเพราะว่าขายดีครับนี่ทีเด็ดของเราที่ไม่เหมือนใครอยู่ตรงไหนฮะน้ำมันหมูครับผมเดี๋ยวสมัยใหม่น้ำมันพืชไม่หอมไม่หอมนี่นั่งเดิมต้องน้ำมันหมูแล้วอันนี้คืออะไรกากของมันมาทานกับราดหน้าก็ได้ทานกับผัดซีอิ๊วก็ได้คุณเจ๊บเชิญในนี้เดินตรงไหนไอ้เหี้ยเชิญด้านนี้ครับผมเดินตรงนี้ดีกว่าด้านนี้ตรงนี้ได้ครับไฮไลท์คือตัวนี้ครับเป็นกระเทียมกับเต้าเจี้ยว2 อย่างผสมกันกระเทียมกับเต้าเจี้ยวสูตรของผมเองมีส่วนผสมมากกว่านี้ไหมนอกจากกระเทียมอันนี้เป็นสูตรลับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วผักเราใช้อะไรผักมันเป็นเราเป็นยอดครับยอดใบอ่อนใช่ไหมเฮียครับผมแล้วก็หมูของเราใช้หมูอย่างดีหมูอย่างดีครับหมูสะโพกนอกจากรัดหน้าเรามีเมนูอีกไหมมีบะหมี่กรอบห่อไข่แบบรัดหน้าหมี่กรอบนี้เหรอครับผมแล้วก็เราก็เอาไปห่อไข่แล้วมีอะไรอีกครับมีกรอบผัดซีอิ๊วครับฮะมันไม่นิ่มเหรอไม่แข็งเหรอมันจะกรอบด้วยเดี๋ยวมีอันนึงมันมีไข่น้ำด้วยครับผมฮะเดี๋ยวทำให้ดูเอาละครับใครผ่านมาแถวสนามเป้าแถวช่อง5นะครับต้องแวะมาชิมกันเลยนะฮะเขาเปิดเร็วนะครับครับตั้งแต่11 โมงถึง 3 ทุ่มนะครับมาที่บอกมาเมื่อกี้จัดไปที่โต๊ะเลยดีกว่าได้ครับผมครับผมห้องแอร์นะข้างในเขาเป็นห้องแอร์นะเป็นห้องแอร์เลยครับผมเชิญครับมารับคุณเจี๊ยบโดยเฉพาะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอข้างในครับเนี่ยอุ้ยอะไรครับเฮียครับอันนี้คือบีดกรอบที่บอกไว้ว่าห่อไข่ได้แล้วอันนี้ก็เส้นใหญ่ไข่น้ำแล้วนี่คือบ้านบีดกรอบผัดซีอิ๊วครับผมแล้วก็นี่หอยจ้อปูน่ากินมากนะครับแต่เนี่ยเซอร์ไพรส์โอ้โหเฮียอย่างนี้น้องกุบกรอบอยู่ครับเอามาผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วไม่เหมือนเท่าไหร่ได้รสชาตินะได้รสชาติที่ดีเคยทานที่ร้านมาก่อนไหมครับยังไม่เคยฮะอันนี้ครั้งแรกที่แรกครับนะฮะยอดคะน้านะครับมันก็ไม่ขมมากเกินไปนะครับเป็นส่วนที่กรอบเลยไม่ต้องปรุงอร่อยเลยอ่ะหมูก็นุ่มครับคือหมักไว้อันนี้หมักไว้ครับผมนิ่มนุ่มมากแล้วก็มีรสชาติในนี้นะฮะเป็นเจ็บลองทางนี้บีบก่อนจะต้องง่ายก่อนอันด้านนี้ก่อนอันนี้ก็ค่อยๆตัดรอบมาหารอบข้างๆมาถ้าเสียคำนี่เขายังกรอบอยู่นะฮะครับครับดูที่บุยจะไปกรอบห่อไข่นะครับมันก็ยังกรอบอยู่ไม่ถึงกับนุ่มมากไข่เนี่ยจะต้องเอาไปถากับกระทะมันทำให้เส้นหอมขึ้นมาด้วยล่ะฮะบางๆมันให้หอมนะฮะใช่ครับไม่ใช่เป็นน้ำราดหน้าที่มันเหนียวเกินไปเหนียวเกินมันก็มันไม่ไหวไม่ไหวกลางกลิ่นหอมที่ได้นี่ก็คือกระเทียมกับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอันนี้คือไข่น้ำแล้วคุณเชฟต้องลองดูนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมฮะครับครับคือเราใส่ไปในน้ำตอนที่มันร้อนๆอยู่อ่ะใช่ครับผมเคี่ยวให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดแล้วก็ปอกไข่ลงไปปอกไข่ลงไปแล้วก็ตีให้มันแบบร่วนหน่อยเ
มันจะทำให้นัวขึ้นกลมกล่อมแล้วมีความหอมของไข่คือต้องบอกว่าราดหน้าเนี่ยความหอมนี่มาจากเจ้ากระทะเลยต้นกระทะเลยนะครับนะสังเกตดูอีกอย่างหนึ่งผักคะน้าอันนี้คือเขียวอยู่เลยตอนที่เราผัดเนี่ยน้ำมันเราร้อนอยู่แล้วเราลงกระเทียมผัดบนไปปุ๊บมันจะสะดุ้งแล้วก็ผัดไปเรื่อยครับมันก็จะได้ความสดแล้วก็กรอบนี่กรุบกรอบพอไปอันนี้อยู่มาอันนี้จอปูทานเล่นความหอมปูแบบทำให้เรามีออกพริกไทยหน่อยกลิ่นเครื่องเทศก็คือตัวพริกไทยแต่สิ่งที่ได้ก็คือเหมือนกับมันส่วนผสมน้อยมากนอกจากเนื้อปูไม่แทบจะไม่มีแป้งเลยผมว่าแล้วก็กรอบนอกนุ่มในครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสมคำล่ำลือนะฮะ30ปีนะครับมีป้ายอร่อยช่อง5แต่สำหรับเชฟครั้งแรกครับอร่อยจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะการันตีเลยว่าอร่อยคุณต้องมาชิมกันให้ได้เลยครับนี่แหละครับนายเซ้งลาดหน้าสูตรเด็ดเจ้าเก่าโอ้โหขอบคุณมากครับเชฟเซ้งครับสมคำล่ำลืออร่อยจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะนี่แหละฮะอร่อยซอกแซกนะครับพาคุณผู้ชมมาบรรยากาศกลางคืนแบบนี้นะครับทานราดหน้าทานผัดซีอิ๊วก่อนเข้าบ้านแล้วของเขาเด็ดจริงๆจะบอกให้นี่แหละครับของดีซอกแซกจนเท่ครับจานเด็ดของปายดีกว่าครับผมพาไปที่ไหนจ้ะวันนี้เนี่ยไหนๆปายก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแล้ววันนี้ปายก็เลยพาไปดูอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านที่เหมาะกับเด็กๆขายแพนเค้กร้านเขาชื่อ Hungry Bear เราไปเยี่ยมเยือนเขาที่สาขาพารากอนป่ะเดี๋ยวพี่เรียกรถให้พี่อยู่นี่เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวเราจะกลับมาชวนชิมกันที่นี่รถหยุดก่อนร้านที่เหมาะกับเด็กโอเคนะสบายครับไป Hungry Bear กับปายเลยค่ะช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้อร่อยจานเด็ดกับปายในวันนี้เนี่ยนะคะปายมาอยู่ที่สยามพารากอนอยากพามาร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านแพนเค้กร้านนี้ชื่อร้านนี้เลยค่ะ Hungry Bear นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเมนูที่เหมาะกับเด็กๆคืออะไรเจ้าของร้านคุณแพรเขารออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณแพรนะคะร้าน Hungry Bear เนี่ยมีขายอะไรบ้างคะคือเราจะเน้นเป็นแพนเค้กค่ะเบสคือแพนเค้กแต่เอาไปทำเป็นเมนูอื่นๆเยอะแยะมากมายเมนูจานเด็ดสำหรับเทศกาลวันเด็กคืออะไรจะเป็นตัว DIY แพนเค้กค่ะอยากเห็นนะได้เดี๋ยวไปทำกันได้ทำให้ทำเลยได้ทำด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตา DIY แพนเค้กเขาจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรกับขนมชนิดนี้บ้างไปค่ะค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคุณแพรได้ค่ะขอทำได้ไหมขอทำเอาเลยเอาแป้งก่อนเลยค่ะแป้งทำไงอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูครั้งแรกให้คุณแพรให้ดูหนึ่งครั้งก่อนแป้งในแป้งก็จะมีแป้งนมไข่ค่ะก็ธรรมดาแต่ว่าเรามีเคล็ดลับสูตรมาจากไหนอ่ะก็ลองทำกันที่บ้านค่ะทำไปเรื่อยๆทำไปจนอ้วนเลยค่ะจริงเหรอ คือเราวางเบี้ยวๆมากเลยค่ะเพราะเรายังไม่ใช่เซียนอ่ะอันนี้ได้ยังได้ยังได้อยู่เราต้องทำกี่แผ่น5แผ่นค่ะ3มันแบบเริ่มเริ่มเจ๋งอ่ะ ครบ5แผ่นแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นผลไม้กันมาหั่นผลไม้โอเคมาวิธีการหั่นผลไม้ของที่นี่เป็นยังไงทั่วไปทั่วไปค่ะแล้วก็ตกแต่งวางลงไปนะคะสมมุติว่าไม่ชอบทานตัวช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นซอสอื่นได้ไหมคะได้ค่ะวิธีการดูว่ามันสุกแล้วคือมันก็จะเป็นฟองๆเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะนี่น่ารักอ่ะได้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้คุณปลายลองปั๊มก็ได้ค่ะก็คือวิธีการปั๊มคือก็คือวางไปค่ะแป๊บนึงแล้วก็เอาขึ้นมานี่โอเคเห็นไหมไม่ได้ยากนี่อยู่คือเราอาจจะยังไม่ชำนาญนะคะเราก็เลยต้องกะระยะสวยมากเลยค่ะแน่นอนค่ะสวยเหมือนหน้าตาคนทำนั่นเองค่ะนอกเหนือจากตัว DIY แพนเค้กเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำถ้าเกิดว่ามากินแฮงกี้แบร์บ้างคะก็จะมีมังกี้แบร์ค่ะจะเป็นแพนเค้กรสช็อกโกแลตนะคะทานกับกล้วยแล้วก็ไอติมช็อกโกแลตแล้วก็มีบราวนี่บราวนี่จะเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตกับบราวนี่มีเสิร์ฟพร้อมนมด้วยค่ะอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราเอาใส่ของเราเลยดีกว่าโอเคได้ค่ะน่ารักมากน่ารักค่ะนี่นะคะเขาตกแต่งไปอย่างน่ารักมากนะคะเป็น DIY แพนเค้กนะคะเมนูเหมาะกับเด็กๆเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะไป create
เป็นจานของปลายเป็นพิเศษว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสวยงามเหมือนหน้าตาปลายไหมนะซึ่งไม่ใช่แน่นอนค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแพรมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเหมาะมากกับเมนูวันเด็กแบบนี้เพราะว่าเขามีของให้เล่นหลายอย่างเราอยากกินอะไรตามแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นเรามาดีไซน์กันดีกว่าวันนี้เนี่ยนะคะปายขออนุญาตเป็นตัวแทนเด็กๆในการที่จะทำจานนี้นะคะให้เป็นจานที่น่ารักมากๆอ่ะเอาแพนเค้กหนึ่งอันนี่น่ารักมากเลยมีหมีด้วยเดี๋ยวคอยดูนะคุณผู้ชมว่าปายจะทำออกมาเป็นรูปอะไรจะบอกว่าปายไม่ได้เป็นคนเก่งศิลปะนะคะแต่ในเมื่อมันเป็นวันเด็กเนี่ยเด็กๆทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกกันแล้วแหละในจานนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีของเล่นมาให้เยอะแยะมากมายอย่างอันนี้ที่ปายใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งนั่นเองค่ะในนี้ก็มีกล้วยมีสตรอเบอรี่มีซอสต่างๆนะคะมีแยมสตรอเบอรี่มีซอสต่างๆเอามาขอสตรอเบอรี่สักนิดนึงสตรอเบอรี่เป็นขาช็อกโกแลต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 โอเคพอแล้วถึงเวลาที่สัมผัสกับการตกแต่งกินชิมกันดีกว่าค่ะนี่อ๋อแพนเค้กนุ่มมากเลยอร่อยมากแป้งแพนเค้กนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยอร่อยมากมันอร่อยที่ตัวแป้งอยู่แล้วนะคะแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กๆที่จะมานั่งทานในวันเด็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำอีกหนึ่งจานให้คุณผู้ชมดูเป็นไอเดียถ้าเกิดว่าพาน้องๆมาจานนี้ขออนุญาตทำแบบเป็นเลเยอร์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเป็น DIY แพนเค้กนะคะที่ไปทำให้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปจะพาไปชวนชิมอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนต้องติดตามนะคะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีความสุขในวันเด็กค่ะขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขเช่นกันค่ะเอาละครับกลับเข้าสู่อร่อยช่อง5อีกครั้งมาแล้วค่ะทำไมไม่ลงไปให้สุดลงไปอีกนิดนึงโอเคครับเอาละครับช่วงนี้นะครับอร่อยชวนชิมนะครับจะพาไปที่ไหนครับร้านนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่ Pernary Mall เนี่ยแหละนะฮะร้านนี้ขอแนะนำจะบอกว่าร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์ที่เหมาะกับวันเด็กมากใช่ร้านชื่อว่าอิตาลีอิตาลีจะไปทำไมอิตาลีกรุงโรมอิตาลีอิตาลีอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอิตาลีกันดีกว่าค่ะที่ Pernary Mall ไปกันเลยตูดขาดช่วงอร่อยชวนชิมสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนี่มาถึงแล้วครับเอสเทอรี่นะครับอิตาลีใช่ไหมเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านสำหรับเด็กเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไหมมาเจอหมีงี้ใช่เลยนะครับทำไมอ่ะอ้าวก็ต้องใช้เป็นสัญลักษณ์ของร้านนะคะก็เหมาะกับวันเด็กแบบนี้เจอก็ดีแล้วไปข้างในดีกว่าสวัสดีค่ะคุณปายคุณเชียร์สวัสดีค่ะนี่ก็คือผู้จัดการร้านนะครับเปิดนานหรือยังพี่ปีหนึ่งแล้วค่ะพี่ผู้ร้านน่ารักมากความเป็นมาของร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางครอบครัวค่ะและทีนี้สัญลักษณ์ของครอบครัวก็จะเป็นหมีอยู่แล้วเราก็เลยเอาตรงนี้ค่ะมาเป็นจุดแต่งร้านพูดถึงอาหารบ้างดีกว่าอาหารเราก็จะเน้นไปทางครอบครัวส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรามีอาหารเด็กโดยเฉพาะด้วยค่ะเป็นจานเด็กโดยเฉพาะคือเมนูของเขาตัวเองเลยเขาสามารถมาชี้ท่านจะเอาอันนี้หนูจะเอาอันนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีของหวานที่น่ารักน่ารักด้วยใช่ไหมล่ะมาไปที่โต๊ะกันเลยไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะอาหารกันเชิญค่ะด้านคอนเซ็ปต์ของอาหารนี่คือคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเองไหมคะว่ามีอะไรต้องใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราจะเน้นไปทางครอบครัวเพราะฉะนั้นอาหารที่มาก็คือจะต้องรับประทานได้ทุกคนก็คือจะไม่ได้ถ้าจัดก็ไม่ค่ะถ้าจัดก็จะเผ็ดไปเลยก็คือสำหรับผู้ใหญ่ถึงได้เราต้องมีอาหารเด็กแยกออกมาแล้วการตกแต่งก็จะทำให้เด็กอยากรับประทานมากไม่ใช่แค่เด็กนะผู้หญิงอยากถ่ายรูปถ่ายรูปก็ควรจะยกมาแล้วทำอย่างนี้นะครับอย่าไปเอาหน้าหมีเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าหมีจะคล้องถูกต้องเดินมาชิมกันดีกว่าอันนี้เฟรนช์ฟรายไข่เค็มค่ะ
แนะนำเลยนะคะคือถ้าทุกคนได้รับประทานแล้วจะติดใจมากอันนี้เป็น appetizer เป็น appetizer ค่ะเด็กๆก็ทานได้เด็กๆก็ทานได้ไม่เผ็ดแล้วจะจิ้มจะดิปกับตัวซอสค่ะจะอร่อยมากอันนี้ข้างบนเป็นอะไรคะเป็นโรยชีสค่ะโรยชีสนะคะมันฝรั่งแบบเป็นที่มีเปลือกแล้วเราก็ลงไปทอดแล้วก็คลุกกับไข่แดงเค็มอะค่ะซอสเป็นซอสอะไรคะซอสมาโยกับซอสพริกค่ะเอาจริงนะเป็นรสชาติของการกินเฟรนฟรายแบบที่ไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนเลยจริงๆนะคะเป็นไข่เค็มแล้วเป็นเคลือบมาค่ะเป็นเคลือบอีกให้มีความมันนะครับแล้วก็มีความเค็มอยู่นี้อันนี้เป็นแอปเปิ้ลไทที่ถ้าเกิดว่าใครมาที่อิชรีต้องกินเรากล้าคอนเฟิร์มว่าจะติดใจอร่อยจริงจานต่อมาแอปเปิ้ลไทเซอร์ฝรั่งนะคะแล้วก็มาเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ไทยคนไทยจะเรียกว่าทองพลุก็จะเป็นตัวแป้งนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ไก่กับกุ้งผัดวิธีการทานวิธีการทานไม่มีน้ำจิ้มใส่เข้าปากเลยใส่เข้าปากเลยเหรอคะค่ะไม่ต้องมีน้ำจิ้มค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในหมดแล้วอะค่ะทุกอย่างมันอยู่ข้างในในคำเดียวอยู่แล้วคือจะบอกลักษณะเนี่ยคือเหมือนเอแคลร์นะคะแต่อันเนี้ยเขาจะมีการผ่ามาเพื่อใส่ไส้ไก่กับกุ้งเข้าไปข้างในครีมมันหวานข้างในด้วยค่ะเป็นซอสค่ะตัวแป้งนะคะมันจะมีความกรอบแล้วรสชาติมันกลมกล่อมมากแต่ตัวไก่เนี่ยเขาก็จะมีการผัดกับพวกพริกไทยแล้วก็มีซอสปรุงรสทั่วๆไปอร่อยมากต่อมาดีกว่าหลังจากกิน2อย่างนี้เป็นราดหน้าปลากระพงผักโขมได้ไอเดียมาจากไหนคะน้าเนี่ยหลังๆจะขมเยอะค่ะใช่เด็กๆจะไม่ค่อยชอบทานใช่ค่ะแล้วก้านมันจะแข็งอันนี้เขามาผัดกับอะไรป่ะคะผัดกระเทียมผัดกระเทียมแล้วตัวเส้นล่ะคะที่นี่มีความเส้นที่นี่จะเป็นเส้นทอดกรอบนิดนึงค่ะอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลากระพงค่ะชิ้นใหญ่แบบนี้เลยใช่ค่ะคือถ้าเป็นคะน้าค่ะคุณผู้ชมมันจะกรอบแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีความนุ่มมากแล้วมันหอมที่เขาผัดกับกระเทียมก่อนเนื้อปลาเขามีรสชาติอยู่เลยนะฮะหมักเรียบร้อยแล้วก็นำไปทอดเป็นหนึ่งจานที่ทำให้อิ่มได้เลยอามาจานสุดท้ายเป็นข้าวผัดอเมริกันค่ะเหมือนอันนี้จานเนี้ยก็จะเป็นจานเด็กๆน่าจะชอบมีของทุกอย่างครบเลยมีไส้กรอกมีอันนี้คือแฮมไข่แล้วก็ไก่ค่ะไอเดียของการทำเป็นหน้าหมีของจานนี้มันเกิดมาจากอะไรคะเนี่ยเกิดมาจากคอนเซ็ปต์ร้านเลยค่ะก็คือเป็นหมีใช่ค่ะให้ต่อเนื่องกันข้าวผัดแบบแห้งๆนะคุณผู้ชมครับไม่ได้ผัดให้เปรี้ยวแบบว่าข้าวผัดอเมริกันทั่วไปนะครับซอสออกหวานอมเปรี้ยวนิดๆด้วยเครื่องที่เขาให้มาค่อนข้างครบเนี่ยมันทำให้แบบจานนี้มันเป็นการรสชาติมันเสริมกันอ่ะอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะคะเดี๋ยวเรามีของหวานเป็นแพนเค้กชื่อว่าฮันนี่แบร์แพนเค้กค่ะเราจะมีทั้งหมด4ดิปนะคะค่ะก็จะมีเนยละลายแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเมเปิ้ลไซรัปแล้วก็วิปครีมอันนี้แนะนำมากเพราะว่าที่ร้านทำเองหนูขออันนี้หน้าหมีง่ายสุดจมูกแต่ก็ไม่กลายเป็นหมีละอันนี้ดีจังเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันมาเป็นก้อนมันจะโอ้โหคือที่อยากจะว่ากันเท่ากันอันนี้ recommend เราต้องเลสหนึ่งต้องเยอะๆนะมีความหอมมีความมันมากนะคะของที่นี่ตัวดิปช็อกโกแลตหรือว่าเป็นเมเปิ้ลไซรัปเนี่ยมันหวานแล้วตัวแพนเค้กเนี่ยมันก็มีความนุ่มด้วยอย่าเพิ่งกินมันอร่อยมากถูกต้องเข้าครัวก่อนดีกว่าไปดูอะไรไปดูร้านนาร้านนาร้านนาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยววางไว้เพื่อหนูไว้หมดหนูเก็บไว้ให้คือเราต้องชิมก่อนใช่ไหมไม่เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวกลับมาชิมเดี๋ยวค่อยดูโอเคมันเป็นงานที่ลำบากครับการทำรายการทีวีไม่ธรรมดาอย่างที่คิดครับผมชื่อเมนูอะไรครับราดหน้าปลากระพงผักโขมค่ะเดี๋ยวไปดูในครัวครับเฮ้ยเอาไว้นี่แหละวิติดมือมาบอกไปครับผมสวัสดีครับนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับผมเชิญเลยครับผมขั้นตอนแรกนะเราจะนำเนื้อปลากระพงนะเอามาคลุกกับแป้งที่เราเตรียมไว้เอาละครับหมักเรียบร้อยนะครับนำไปทอดนะฮะแล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นเส้นครับผมเส้นของเราจะไม่ใช่ผัดนะฮะเราจะเป็นทอดเหรอฮะมันก็จะกรอบกรอบใช่ไหมเอาละครับเรียบร้อยนะครับทับกับกระดาษรับน้ำมันนะครับให้แห้งๆเลยนะใช่ครับครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นผักโขมนะฮะใส่น้ำมันเลยแล้วก็ใส่กระเทียมนะแล้วก็ผัดกับผักโขมเราก็จัดเป็นส่วนๆนะฮะเสิร์ฟแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมครับเนื้อปลาได้ที่หรือยังครับตอนนี้กินได้เลยไหมแล้วก็มาทางเส้นนะเส้นเราจะใช้หั่นนะครับให้พอดีคำครับผมเหมือนถ้าเรากินราดหน้าหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับทอดกรอบนะครับเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆนะคุณผู้ชมครับส่วนต่อมาก็จะเป็นน้ำราดหน้านะครับผมเติมน้ำซุปก่อนนะครับขั้นแรกก็คือน้ำมันหอยครับซอสหอยนางรมครับสูตรเข้มข้นตราเด็กตระกูลซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสตาเดชบูรณ์ครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับตาเดชบูรณ์
ซีอิ๊วขาวสด1ปลาเด็กสมบูรณ์ขาดไม่ได้เลยครับแป้งมันฮ่องกงนะฮะใส่เยอะไหมอย่างนี้นิดหน่อยนะน้ำตาลเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับใส่ตอนร้อนๆเลยนี่ฮะมันก็จะซึมเข้าไปที่เนื้อปลาแล้วก็เส้นที่เราทอดเรียบร้อยนะครับน่ากินมากนี่นะครับคุณผู้ชมครับราดหน้าปลากระพงผักโขมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมทุกไลแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณมากค่ะมันเกิดน้องครับตกแต่งมาด้วยอ่ะคุณผู้ชมวิกดูครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยเหลือไว้ให้ในนั้นเนี่ยโอ้โหน่ารักมากครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างข้างในฝีมือของพวกเขาขอบคุณมากเลยนะครับนอกจากการตกแต่งร้านที่น่ารักแล้วนะคะอาหารก็อร่อยมากมีอาหารหลากหลายประเภทมาทานกันได้ร้านอยู่ที่ไหนคะพี่ภูร้านอยู่โครงการเพอร์เนอรี่มอลล์นะคะถนนวชรพลเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดวันธรรมดาจะเปิด11โมงถึง3ทุ่มแล้วก็เสาร์ที่จะเปิด10โมงถึง3ทุ่มครึ่งผมว่าอร่อยทุกอย่างนะฮะทั้งอาหารหวานแล้วก็อาหารคาวนะครับเหมาะสำหรับคนเด็กนี้ถ้าเกิดไม่รู้จะไปไหนก็เชิญที่นี่ได้เลยแล้ววันนี้นะครับเราก็มีของมอบให้นะครับซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ผู้มากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันเด็กนะคะไม่มีที่ไปก็มานี่เลยค่ะอิชรี่เพอร์นารีมอค่ะน้องไปครับไหนๆก็วันเด็กนะฮะที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับทางรายการของเราก็มีเกมให้น้องๆนะครับได้ลุ้นรางวัลกันนะครับนั่นก็คือกิฟต์วอเชอร์นะครับ 1,000 บาท5รางวัลง่ายๆเลยนะฮะให้น้องๆมาทายกันว่าสถานที่ที่เจี๊ยบชิมอาหารอยู่นี้อยู่ตรงไหนและชื่อร้านอะไรนะฮะหลายๆร้านอาหารที่แนะนำใช่ค่ะเรียกได้ว่าตามกระแสนะฮะวันเด็กพรุ่งนี้เลยนะครับผมถูกต้องค่ะครอบครัวไหนที่ดูเราอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็พาน้องๆเนี่ยไปฉลองกันได้ในวันเด็กแบบนี้นะคะอย่างที่เพอร์เรลี่มอลเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นด้วยรวมถึงร้านอาหารต่างๆวันนี้คัดสรรมาเพื่อคอยเอาใจวันเด็กเลยทีเดียวสำหรับรายการของเรานะครับก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนหรือว่าเด็กๆทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับเป็นเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วพี่เจี๊ยบเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กันแล้วกันใช่ค่ะสุขหน้านะคะ 4:30 นเจอกับเรา2คนในรายการอร่อยช่องห้ามนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ